สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมซากุระเอ็กและนี่คือ The Coma Part ที่9แล้วครับผมเหนื่อยเหลือเกินโอเคเราก็มาลุยกันต่อเลยเนอะเราต้องไปห้องสมุดชั้น4กลับไปตึกเหนืออีกแล้วเสบียงก็มีประมาณนี้นะโอเคลงล่างโอเคตึกเหนือดูความเซฟเข้าห้องน้ำไปอ้าวทางนี้มันเข้าไม่ได้นี่หว่าถุยโอ้ยผมไม่คิดว่าจะจะเก็บพวกไฟล์ข้อมูลครบไหมนะจะตามเท่าที่ตามได้แล้วกันนะโอเคเซฟชิ้นเพลียเหลือเกินโต๊ะบรรดาลับขึ้นชั้นบนไม่อยากจะขึ้นเลยจริงๆนะโอเคน่าจะเป็นที่นี่สินะอะไรเลยโว้ประตูลับนั่นเหรอทำไมมาอยู่ในที่แบบนี้ล่ะเนี่ยอะไรวะก็คือเราไปกดสวิตช์แล้วประตูลับก็จะออกมาใช่ไหมนี่อะไรพบบันทึกสัตว์เลี้ยงเป็นของฉันแล้วฉันควบคุมเธอได้แล้วจิตใจของฉันแทบจะสลายรวมถึงแขนของฉันด้วยแต่โชคดีที่ฉันรู้วิธีเป่าขุยนี้เธอล่องลอยไปมาหลังจากความกลาหลก่อนหน้านี้ฉันสั่งให้เธอยกมือขึ้นแล้วเธอก็ทำตามฉันขอให้เธอตั้งท่าน่ารักน่ารักแล้วเธอก็ทำจริงๆฉันได้ค้นพบพลังที่เจ๋งมากฉันจะกลับไปโลกแห่งความจริงทำไมในเมื่อฉันเป็นผู้คุมกฎแห่งโลกใบนี้อีโลกจิตแกมันอีโลกจิตนี่ประตูลับใช่ไหมอุ้ยอุ้ยตุ้มผ่านมาโดยไม่โดนนี่ได้ยังไงเกือบไปแล้วโอเคเข้าไปในทางนี้สินะโอ้ยโอ้ได้กลิ่นคาวเลือดแล้วก็ขี้กลิ่นพวกนี้มาจากไหนกันเนี่ยชุดเสื้อผ้าของจานทรงสวมอยู่บนตัวของหุ่นรองเสื้อดูเหมือนว่าตุ๊กตาวูดูอะไรสักอย่างนั่นเดอะเชดใช้เจ้าสิ่งนี้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยงของเธองั้นเหรอแล้วทำไมยายนั่นถึงมีลักษณะเหมือนอาจารย์ของฉันได้ล่ะฉันจำสิ่งนี้ได้มันคือจี้ห้อยคอที่ฉันพบเมื่อเช้านี่นะอ่ะใส่รูปภาพเด็กสาวที่มีอยู่ได้พอดีเลยฉันพบเจ้าสิ่งนี้ใกล้ๆกับประตูโรงเรียนตอนที่รถพยาบาลขับออกไปเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าแทคุณทำตกไว้มาลองคิดดูแล้วฝันร้ายมันเกิด
มันเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ที่ฉันได้เจอจี้ห้อยคอนี้หรือว่ามันเป็นกุญแจที่เยซอนพูดถึงนะโอ๊ะแผ่นดินไหวกันเหรอโรงเรียนกำลังพังลงมาเหรอไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวในเกาหลีเลยนะเนี่ยชิบหายโอ้โหเธออยู่นี่เองเรามาสรุปวิชาที่เรียนวันนี้กันดีกว่านะจะบ้าเหรอถอยไปนะเยโลกจิตเธอหนีไม่พ้นหรอกเด็กน้อยโอ้เยซอนไปอยู่ข้างหลังฉันเยซอนเธอมาที่นี่ได้ยังวิ่งกลับไปที่ที่เธอมาซะเดี๋ยวนี้แล้วเธอล่ะฉันยังนายยังไม่รู้อีกเหรอฉันดูแลตัวเองได้ไปได้แล้วตึกเหนือฉันทิ้งเธอไว้ที่นั่นฉันไม่มีทางเลือกนี่นะตึกทั้งตึกกำลังถล่มมาหาฉันฉันต้องไปแล้วไปไหนวะ YS คืออะไรวะโรงเรียนกำลังพังลงมาต้องรีบไปแล้วไปไหนวะ What What the hell มืดเกินไปเยซอนฉันทำอะไรไม่ได้อีกแล้วโอเคเอา้าโง่เอ้ยกินแป๊บโอ้ใครจะไปรู้ใช้อะไรไม่ได้ใช้งานไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นนี่มีเวลากำหนดให้นี่หว่าบอกให้ฉันไปแล้วไปที่ไหนอะโอ้โหอย่างเละบ้าจริงทางถูกปิดไว้โรงเรียนนี้พยายามขัดขวางฉันไม่ใช่ฉันไปที่ห้อง 1E อ๋อเดี๋ยวให้ไปห้อง 1E เหรอมาไปก็ไปบ้าเอ้ยอุ๊ยเกือบไปนี่แหละอ๋อทางเดิมแน่หลบไปเลยจะโจมตีไหมฮะอุ้ยเธออยู่ไหนจ๊ะฉันเธอเข้าเรียนสายแล้วนะจ๊ะที่รักไม่อีกแล้วนะบ้าเอ้ยที่ไหนวะเนี่ยอ๋อในห้องเรียนผ้าพันแผลไอเทมยาต้านพิษจะมีของอะไรไหมอ่ะไอเทมเหรียญนี่ก็เหรียญเดี๋ยวทำไมให้เหรียญมาเยอะจังอ่ะหนึ่งในบุคลากรห้องสมุดรู้สึกรำคาญมากๆกับเสียงคนกดน้ำในห้องน้ำใกล้ๆนี้มันเกินกว่าที่รับไหวแล้วตอนนี้YS อะไรคือ YS วะโอ้โหแต่ละทางอุ๊ยโอ้จนได้สินะเธอจะไปไหนหรือจ๊ะยองโฮรอก่อนสิจ๊ะอาจารย์ที่รักอย่าเดี๋ยวพังแผลเออเดี๋ยวไปเอียงผ่านไปไม่ได้ยาแก้พิษเออก็ดีมียาแก้พิษอยู่นี่อะไรบันทึกเหรอจะพบบันทึกสันติสุขพังทลายแล้วเธอแข็งแกร่งมากฉันโชคดีที่รอดมาจากการโจมตีครั้งสุดท้ายของเธอมาได้เธอใช้พลังทั้งหมดที่มีของเธอเพื่อจะฆ่าฉันแต่ฉันยังไม่ออกจากโลกนี้ไปตอนนี้หรอกก่อนอื่นฉันต้องกลับมาที่นี่แน่นอนไม่ว่ายังไงก็ตามฉันต้องยอมรับว่าฉันไม่ต้องการจะเสียเธอไปเธอคือปีศาจสาวแสนสวยของฉันและเพราะเธอตื่นขึ้นมาแล้วฉันต้องหาเครื่องสังเวยให้กับเธอเพื่อตัวของเธอเองอีกบ้าเอ้ยของแกขาดขนาดนี้เลยเหรอผ้าพันแผลของเต็มแล้วสภาพ
นี้หลบได้โอเคลงไปแล้วก็ถ้าตรงไปก็จะออกไปตึกหลักได้โอเคใช้ไม่ได้แล้วเหรอนี่อะไรเหรียญเปิดไม่ได้ล็อกแน่นมากอะไรเก็บหมดอะทุกอย่างอะฉันไม่สนอะไรแล้วโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยสถานการณ์อย่างนี้นะเร็วสิฟ้าเปิดเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยผ้าพันแผลนี่อะไรเนื้อหาบนป้ายประกาศเกมฉันเปลี่ยนไปแล้วและอาจารย์เลขของฉันก็จำไม่ได้ว่าฉันเคยทำผิดอะไรไปด้วยคำพูดของฉันกลายเป็นจริงถ้ามันคือการให้ความจริงเปลี่ยนไปแล้วก็บอกเรื่องนี้ด้วยโอเคแต่ยองโฮโรงเรียนนี้มีแค่ใครผู้ชมอยู่แล้วราชาปี3เซโฮในทำอะไรลงไปก็คืออิตานี่มันเปลี่ยนทุกอย่างโดยใช้โรคโคม่าเปลี่ยนใบเกตเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี่โอเคปิดไฟก่อนให้เข้าทางนี้เหรออะไรวะเปิดไฟไม่มีอะไรใช้งานได้ห้ามพาดีเวนต์โอเคนี่ล่ะมีของที่ใช้งานได้อุ้ยเกือบไปโอ้มีของมาทับเหรอเนี่ยปกติห้องใต้ดินเข้าได้หรือไงกันมันถูกล็อกอยู่เหมือนกันระบบล้มเหลวยังต้องรีบูทระบบใหม่เธออยู่ไหนเชี่ยแล้วลงไปได้แล้วแฮะสามารถหลบในนี้ได้นั่นไงว่าแล้วต้องเข้าห้องใต้ดินเปิดไฟสิข้อเสียเกมนี้นะสำหรับผมเลยคือกดอะไรมันช้าไปหมดเลยคือกดปุ๊บมันไม่ติดทันทีอะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้หลบได้ออกมาไม่มีของที่ใช้งานได้เหรียญเพียบเลยโว้ยอันตรายไฟฟ้าแรงสูงพื้นที่ส่วนบุคคลเท่านั้นรีบูทยังไงวะใช้งานได้ปลดล็อกฉันรู้นะว่าเธออยู่ที่นี่นะอย่างวะห้องเรียนของฉันแทรกไปเลยไหมเนี่ยนักฆ่ากำลังจะมาเดอะเชดกะจะขังฉันไว้ที่นี่โดยการทำให้โรงเรียนแห่งนี้พังลงมาฉันต้องรีบไปที่ห้อง 1E เดี๋ยวนี้โอ้โห
ุ้ยวินนี่นางเดินวนแถวนี้เลยเหรอเหมือนจะหายตัวไปแต่ก็ไม่ใช่ลายกาดอุ้ยบ้าเอ้ยเอาล่ะได้แล้วเร็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 วปลดล็อกไปโอ้ยังมืดตึกหลักอุ้ยโอเคอะไรวะเนี่ยมีอะไรใช้งานได้นี่เซฟได้เซฟไปก่อนใช่เนี่ยห้องธรณีวิทยาอันนี้ก็วาร์ปไปได้นะแต่ผมอยากลองไปนี่มากเลยอ่ะหนีไปจากเดอะโคม่าเขารู้มากเกินไปแล้วเฉดทางถูกปิดไปทางอื่นย้อนกลับไปเหรอบ้าไปแล้วล็อกแน่นมากปลดล็อกทำไมต้องปลดล็อกวะอุ้ยโอ้โหจนได้โอ้ไม่มียาแก้แล้วบ้า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 จริงยาแก้ไม่มีทำไงวะโอ้ยขวดน้ำขึ้นไปขึ้นไม่ได้เหรอสงสัยว่าการความบันทึกคืออะไรกันแน่ถ้าเขียนความลับที่แสนสมมมมันล็อกแน่นมากไม่ใช่เรื่องนายมีอะไรชั้นงานได้อุ้ยเกือบไปแล้วดีนะไม่เดินขึ้นไปนี่หลบได้เปิดไฟสิโอ้ยกดยากกดเย็นจริงหาเขาให้เจอแล้วฆ่าเขาหาเขาให้เจอฆ่าเขาโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วโดนไหมหัวใช่ไหมตรงไปเหรอมันล็อกแน่นมากทำไมเจอเหรียญเยอะวะเขาต้องหาเด็กคนนั้นให้เจอเฉียดตูล็อกแน่นมากใช้งานไม่ได้อีกของเยอะมากงานไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวนะพิษมันค่อยๆกัดไอ้นี่ไปอ่ะเนี่ยไปหาแล้วฉันพบบันทึกเดี๋ยวก่อนอ่านบันทึกแดกยาก่อน
บันทึก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 ปีศาจที่หลับไหลการควบคุมเดอะเชดเป็นอะไรที่ลำบากมากฉันใช้งานเธอต่างๆนานาและฉันสัมผัสได้ว่าเธอมีความแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อใดก็ตามที่เธอตื่นขึ้นมาโรงเรียนจัดเสียสมดุลฉันต้องจำไว้ว่าสถานที่ไหนที่ปลอดภัยที่จะเป่าขุยของฉันเป็นวิธีเดียวจัดการเธอได้โหเดี๋ยวนะมันต้องมียาแก้หน่อยสิโหยโรงเรียนนี้จำเป็นต้องถูกเปลี่ยนโครงสร้างใหม่มันดีขึ้นเยอะตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาควบคุมเด็กน้อยเอ๋ยนายต้องถูกบทขยี้ในไม่ช้าเดชิตผมหวังว่าโอ้สถานะพี่ถ่ายไปแล้วค่อยดีหน่อยไม่มีของที่ใช้งานได้ทำไมตุ๊กตาเยอะขนาดนี้เนี่ยฉันได้เทมเหรียญวิเซฟ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 ก่อนเลยแกทำบ้าอะไรเนี่ยจูนิเบียเอ้ยสามสี่แอบได้อยู่ระวังเรื่องพิษด้วยระเบิดไปสิวะเสียงอะไรวะหูก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีผ้าพันแผลช็อกโกแลตเหรียญอะไรวะนายอยู่ไหนล็อกแน่นมากโอ้โหดูเหมือนว่าโครงสร้างโรงเรียนจะแตกเป็นเสี่ยงเข้าไม่ได้แล้วปลดล็อกที่ไหนวะเนี่ยห้องแนแนวผู้อำนวยการหลบได้โอ้โหฉันพบบันทึกรายงานของเยซอนเชดพวกผีส่วนใหญ่มักจะเชื่อกันว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกแห่งความเป็นจริงเหมือนดังเช่นตำนานของซีซีฟัสใครวะพวกเขาถูกกำหนดให้ทำเรื่องไร้ค่าซ้ำไปซ้ำมาแต่ว่าวิญญาณบางตนที่แข็งแกร่งจะเริ่มเรียนรู้ในสิ่งที่ทำลงก็จะสามารถแหกกฎนี้ได้และพวกเขาแล้วเจ้าพวกนี้แหละที่เป็นตัวอันตรายมากมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะข้ามไปยังมิติที่แท้จริงพวกเราเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่าเฉดอุ้ยโอ้โหมีตัวอย่างนี้อยู่ในที่นี้ด้วยอย่างนั้นเหรอบ้าเอ้ยปิดไฟสิเออผมพยายามกดมันอยู่ตั้งนานหายแล้วมันอยู่ข้างหน้าห้องพักพนักงานเดี๋ยวผมต้องขึ้นน่ะขึ้นไปตรงบันไดใช่ไหมเดี๋ยวแวะห้องน้ำก่อนเผื่อมีของด้วยไม่ได้อ่ะมันอยู่เอาวะถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมก็เข้าห้องนี้แหละมีแต่หาเขาให้เจอแล้วฆ่าอย่างเดียวเลยเว้ยโอเคห้องสตาฟเละมากผมบันทึก
รายงานของเยซอนผีโศกนาฏกรรมที่แสนเศร้าและน่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมเซฮาวาก่อกำเนิดเป็นวิญญาณเหล่านี้พวกมันเรียกโรงเรียนเหล่านี้ว่าบ้านของพวกมันและตัวที่มีพลังกำลังแก่กล้าที่สุดสามารถควบคุมโครงสร้างของเดอะโคม่าได้ตามการค้นฟ้าของฉันตัวที่แข็งแกร่งที่สุดจะมีพลังในการโทรจิตมีคำสาปและสร้างภาพมายาที่น่าสยดสยองได้พวกมันจะติดอยู่กับสถานที่ที่ผิดพลาดในอดีตและทำกิจวัตรประจำวันของพวกมันดังนั้นแล้วกรุณาหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดที่เป็นไปได้สลายไปซะอันนี้อะไรไม่พบอะไรเลยมีอะไรที่ใช้งานได้ห้องพักพนักงานเหรอโหอะไรวะเนี่ยข้างสกปรกไม่ถึงเราแน่ๆเลยอุ๊ยตายตายตายอุ๊ยหลบได้พอดีคือมันไม่ทันเห็นเราหรือไงวะโอเคช่างมันสำรวจต่อถึงกันนั้นก็ยังบ้าสำรวจต่อไปเนี่ยอะไรของแกวะแทฮุนเริ่มสงสัยแล้วฉันต้องจัดการเขาเดี๋ยวนี้เลยล็อกอยู่บ้าเอ้ยโอ้ยจะบ้าตายมาเจออะไรกันตอนนี้วะดื่มชูกำลังแดกน้ำเถอะนะตะกี้เราเผลอลงไปใช่ไหมเราต้องขึ้นแล้วทำไมฉันลงไปวะโดนล็อกขึ้นไม่ได้ขึ้นสิโว้ยไอ้เนี่ยลงสิโว้ยนี้มีอะไรโหอะไรวะเนี่ยทินาคนทินาเคิลเต็มไปหมดเลยสลายไปซะจะเดินดูของว่ามีอะไรมั่งเหรียญเยอะไปไหมวะเหรียญเนี่ยปลดล็อกอาจารย์ในอาจารย์โนพยายามที่จะจัดการสิ่งที่ประธานกรรมการทิ้งไว้หนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเราจับได้ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้เปิดเผยความลับระหว่างบางอย่างของประธานกรรมการเดี๋ยวก่อนสิไม่นะประธานกรรมการจำเป็นต้องทำหน้าที่ของเขาต่อไปนะถ้าขาดเขาไปโรงเรียนคงมีปัญหาแน่บางทีเขาควรถูกปกป้องนะฉันต้องได้รับค่าตอบแทนไม่ทราบชื่อฟังดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในช่วงขาลงนะเอาเป็นว่าสำรวจห้องนี้ก่อนฉันไม่ต้องการผ่าตัดส่งฉันกลับบ้านอยู่นี้ได้โปรดไม่ทราบชื่อผ่าตัดหรือที่นี่เดียวนะสิ่งที่เขียนที่นี่มันเป็นความจริงหรือว่าผิดเพี้ยนไปจากโลกแห่งนี้กันแน่ตรงนี้มีรอยเลือดอยู่ฉันไม่แน่ใจว่าหลังม่านนี้มีอะไรกันแน่ฉันไม่แตะต้องมันดีกว่าห้องพยาบาลเนี่ยมันต้องมีของฮิวบ้างสิวะซุงซังโฮห้อง 1E พวกเราทะเลาะกันแต่ว่าเขาวิ่งหนีปัญหาไปรับไม่ได้เลยเขาต้องปวดท้องหลังพักเที่ยงแน่ๆเลยเขาคงไม่ยอมไปห้องพยาบาลเพื่อทำการรักษาหวังว่าจะถึงพรุ่งนี้แน่ๆเลยเมื่อเขาเจ็บจนทนไม่ไหวแล้วเขาคงจะโผล่มาที่ห้องพยาบาลเองแต่ยาคงช่วยไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะอาการปวดท้องมันหนักเกินที่จะเยียวยาได้ทำให้เขาต้องไม่ได้เรียนทั้งเทอมแน่เลยฉันรู้จักยองซังโฮนะเขามีอาการลำไส้อักเสบแต่เขาไม่ได้หายไป
ป็นแต่เขาไม่ได้หายไปเป็นเทอมนะเขาแค่หายไปไม่กี่วันเท่านั้นเองมันเป็นคำสาปหรืออะไรทำนองนั้นหรือเปล่านะแปลกแฮะซอยกาฮีห้อง 1B อีดอกนี่นั่นชอบมาที่ห้องเรียนของฉันทุกวันเลยพยายามยั่วให้ฉันสนใจเธอฉันเกลียดเธอรู้อะไรไหมเธอท่าทางจะประสาทกินแน่ๆเลยบังคับให้เธอแอบเข้าไปในห้องพยาบาลสักหน่อยดีกว่าพวกเราจะทำให้แน่ใจว่าเธอจะหายาแก้อาการประสาทของเธอได้และมันคงตลกน่าดูถ้าเธอเจ็บปวดมากจากมันมากขึ้นใช่ไหมหวังว่าไงละเชษฐ์ให้เธอดรอปเรียนสักหน่อยน่าจะดีนะเซโฮใช้ขุยสนิมขึ้นของเขาเพื่อมาที่นี่และควบคุมเดอะเชดและเขาก็ใช้ขุยนั่นทำการจัดการอาการป่วยของเหล่านักเรียนเหล่านั้นหวังว่ากาฮีคงจะไม่เป็นไรนะฉันว่าพวกเราก็โชคดีแล้วนะสิ่งที่เซโฮพยายามทำให้วุ่นวายมันดูงี่เง่าพอสมควรเลยนะถ้าขุยนั่นตกไปอยู่ในมือของคนแบบมยองกิลแล้วก็หลายๆคนคงเดือดร้อนเจ็บตัวแน่แต่ว่าจี้ห้อยคออันนี้มีพลังแบบนั้นเหมือนกันหรือเปล่านะยาแก้พิษยอดเยี่ยมนี่อะไรเอาไว้แอบผ้าเป็นแผลมี2ผืนห้องพยาบาลห้องรักษาการไม่เจอเสียงเดินแล้วเตียงในห้องพยาบาลเอาไปหลบได้นะนี่อะไรเธอหนีไม่พ้นหรอกความลับไม่ต้องไปหลุดรอดโอเคมันชี้ไปทางนั้นว่ะแต่ผมก็ดื้อนะโอ้โหจัดเต็มอุ้ยเปิดไม่มีของใช้งานได้ช็อกโกแลตเอานี่ออกแล้วก็โดช็อกโกแลตเรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้อันเดียวอยู่แล้วกินเรียบร้อยโอเคค่อยค่อยเดินไปมีอะไรใช้งานได้ YS อุ้ยโอ้โหเต็มๆเลยฉันพบบันทึกอะไรกะรายงานของเยซอนเดอะโคม่าเดอะโคม่าเป็นลักษณะคล้ายๆเงาที่สะท้อนอีกขั้วของโลกแห่งการตื่นมีวิธีการเข้าสถานที่แห่งนี้มากมายแต่ละวิธีก็อันตรายทั้งนั้นบางคนอาจได้รับประสบการณ์ของเดอะโคม่าเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่บางคนก็โชคร้ายอาจจะต้องติดอยู่ที่นั่นนานนับ10ปีซึ่งสามารถพบเห็นพวกเขาล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายในเดอะโคม่าได้กลุ่มนักล่าผีตั้งชื่อสถานที่นี้ว่าโคม่าเปรียบกับอาการของผู้ที่ติดอยู่ในอีกโลกหนึ่งอารมณ์แบบเป็นผักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมย้อยลงมาอีกแล้วดูเหมือนว่าคงสร้างเรียนแต่โอเคเราได้ทางผ่านอุ้ยเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะแล้วไอ้ทางที่มันเขียนชี้เอาไว้คืออะไรวะต้องไปดูหน่อยแล้วห้องแรกเลยที่เนี่ยใช่ไหมห้องนี้ห้องอะไรห้องทดลองชีวะเหรอไม่มีของที่ใช้งานได้เดินระวังเลยผมว่าห้องนี้ไอตัวพิษน่าจะเยอะอยู่เหรียญอีกแล้วจะมีตังครบหมื่นวอนอยู่แล้วนะอะไรอะเคยมีหุ่นกายวิภาคอยู่ตรงนี้นี่นาไปใหม่หมดแล้วล่ะเฮ้ยอย่าทักอย่างนั้นสิเ
จุดฉันพบบันทึกรายงานเยซอนหุ่นเพิดหุ่นเชิดหุ่นเชิดไม่ใช่ผีจริงๆพวกเขาคือร่างเทียมที่ถูกสร้างขึ้นโดยเฉดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกมันเองการมีตนตนอยู่ในเดอะโคม่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติพวกเขาจึงไร้เสถียรภาพอย่างมากไม่ต้องกังวลว่าพวกเขาจะมาฆ่าหรือทำอะไรเราจะเป็นแต่เป็นแต่ก็เป็นการแจ้งเตือนที่ดีว่าอาจมีเดอะเชดอยู่ใกล้ๆก็ได้จากการค้นคว้าของฉันพวกมันถูกสร้างขึ้นมาจากการจำลองภาพไม่เหมือนกับตุ๊กตาวูดูนะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนจากโลกความเป็นจริงเหรอเอาเป็นว่าผมตัดพาร์ทเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับมัน30กว่านาทีแล้วโดยประมาณนะขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับรักทุกคนนะครับจุ๊บๆ